ค่ะเราเข้ามาสู่บทเรียนในบทที่2นะคะซึ่งในบทที่2เนี่ยเป็นเรื่องของรูปแบบองค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมซึ่งเนื้อหาในบทนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่ารูปแบบขององค์กรกำกับดูแลอิสระที่ทั่วโลกก็ทำกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีกี่รูปแบบแล้ว เราประเทศไทยเองตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ฉบับปี2550แล้วก็ฉบับปัจจุบันปี2560เนี่ยเราเลือกใช้แบบไหนแล้วสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเศรษฐกิจสังคมของเราหรือไม่รวมถึงเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุในห้วงเวลาตั้งแต่2540จนถึงต้องใช้คำว่านับปัจจุบันนะคะว่าเราจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุให้กับบริการกิจการโทรคมนาคมในแต่ละรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้จะทำให้เราเข้าใจว่ากระบวนการที่เราเลือกรูปแบบองค์กรกำกับดูแลแล้วก็การทำปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสรรของเรากับบริการที่มีอยู่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนอย่างไรกับพัฒนาการของเทคโนโลยีโทรคมนาคมในอนาคตซึ่งแรกๆเราก็จะพูดถึง 4G แต่ว่าในวันนี้เราก็น่าจะต้องพูดถึงเทคโนโลยี 5G ทั้งหมดนี้เราจะได้เรียนรู้ในส่วนของบทที่2นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมติดตามวิดีโอสัมภาษณ์ของอาจารย์มีวิทยากรมาด้วยนะคะซึ่งก็วิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยอดพลเทพสิทธานะคะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็มีเอกสารประกอบการบรรยายนะคะที่ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมประกอบได้ด้วย